วันนี้เรามีโปรเจกต์พิเศษที่บ้านพี่อั๋นนะครับ2โปรเจกต์สั้นๆเล็กๆ1เรามาทำโอเวอร์โฟลว์แบบฟูลเซอร์วิสสำหรับตู้ใบที่2นะครับใบนี้ตอนแรกเนี่ยพี่อั๋นเลี้ยงปลาจระเข้แพลทินัม2ตัวนะครับคู่นี้ไว้ในตู้นี้ปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยปลาหมูอินโดไซส์เล็กโดนรับประทานนะครับโดนรับประทานขณะที่จะถูกรับประทานพี่อั๋นช่วยชีวิตทันเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยมึงคงอยู่ร่วมกันไม่ได้แยกออกมาดีกว่านะครับแยกออกมาเสร็จคราวนี้ตู้ปลาทุกใบที่พี่อั๋นมีเนี่ยมันฟูลเซอร์วิสหมดเรียบร้อยแล้วมีระบบอัตโนมัติซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะมีใบนี้ใบเดียวเนี่ยที่เป็นแมนนวลไม่ได้นะครับเคยสบายแล้วจะมาลำบากไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอก NC ว่าคุณแนนช่วยจัดให้ผมหน่อยนะฮะวันนี้ NC ก็เลยรบกวนเรียกพี่นุกนะครับข้างหลังเขียนไว้ชัดเจนเลยนะโปรเฟชชั่นแนลนะครับนุกโปรเฟชชั่นแนลจัดให้นะฮะตู้ไซส์เท่าไหร่ครับ36 20 20กองมุมนะครับทำฟูลเซอร์วิสทำน้ำดีทำน้ำทิ้งทำลมทำวาล์วรดน้ำและวาล์วล้างกองนะครับทั้งหมด4จุดวันนี้เรานัดกันใส่เสื้อสีดำครับแต่มีดาราคนหนึ่งใส่เสื้อสีชมพูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยอย่ามองเดี๋ยวมีเรื่องลายหายครับลายหายลายหายโอเคลายล่มก็ตอนนี้ดำเนินการไปประมาณสัก 80% แล้วนะฮะ 80% แล้วทั้งหมดนี้เพื่อพี่เคของเราทั้ง2ตัวนะครับอันนี้คือเป็นโปรเจกต์แรกนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ที่2เราจะมาล่าปลาคาร์ฟกันวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับพี่เขียวฮะพี่เขียวสวัสดีครับโอเคเป็นเด็กปั้นของพิษนุนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทำการแยกทีมเราจะมีนกเอี้ยงนะครับไปอยู่ทีมนกเดี๋ยวเรามาดูกัน